แรกที่เจอก็หลานอายุ4เดือนเขากระเด็นออกมาผมก็ไปอุ้มเลยอุ้มหลานออกมาแล้วก็วิ่งไปหาเขาไปดูดีดูดงเงายาแม่กาบอกก็หนักกล้าบุญดุ้งเสียหายไปเยอะไหมครับไม่เสียหายครับหมดเลยก็คือไปหมดเลยจะตอบว่ายังไงอ่ะเรียบเลยจะตอบว่ายังไงที่คุณเห็นนี่คือเป็นอย่างนี้เลยมีเด็กอยู่ข้างในช่วยหน่อยเด็กอยู่ข้างในเหตุมันคือยังไงเราให้ฟังได้ไหมเหตุไอ้นี่วันที่เราถ่ายนี่คือวันที่1ย้อนไปประมาณ3วันที่แล้ววันที่29เนี่ยนี่ตามข่าวเขาบอกว่ามีช่างเขาไปเชื่อมก็เกิดประกายไฟเกิดขึ้นประกายไฟตัวนั้นไปโดนกล่องไปโดนประทัดในโกดังแล้วก็ทำให้เกิดแรงระเบิดช่างไปเชื่อมใกล้กับโรงงานประทัดใช่ตรงนี้คือโกดังประทัดใช่ไหมครับตรงนี้คือโกดังอะไรครับโกดังวัสดุก่อสร้างพี่เป็นเจ้าของใช่ไหมครับใช่แล้วคือเสียหายไปเยอะไหมครับพี่ไม่เสียหายครับหมดเลยก็คือไปหมดเลยจะตอบว่ายังไงอ่ะเรียบเลยจะตอบว่ายังไงที่คุณเห็นนี่คือเป็นอย่างนี้เลยถือว่าเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับพี่ทั้งโกดังทั้งร้านวัสดุก่อสร้างข้างหน้าประมาณ10ล้านเนี่ยฮะครับเสียไปเมื่อ3วันที่แล้วครับ10ล้านบาทน้ำท่วมผมก็เสียไปหลาย10ล้านแล้วก่อนระเบิดพี่อยู่ที่ไหนครับตอนนั้นอยู่ที่บ้านครับบ้านผมห่าง800เมตรยังแตกหมดแล้วได้ยินเสียงดังหรือว่าไงไหมครับช่วงประมาณกี่โมงฮะบ่าย3โมง15นาทีมีคลิปวงจรปิดที่สองบ้านคุณเห็นไหมที่ก็โอ้คลิปบ้านผมร้านไฟฟ้าผมแล้วคือพอระเบิดเสร็จเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นชาวบ้านหนีอย่างเดียวเลยชาวบ้านก็หนีก็วิ่งตรงนี้ก็จะเป็นควันหมดเลยตาย5ศพตรงนี้เสีย5ศพนั่นนะครับที่ว่าพี่น้องเขาตายแล้วแม่ตายนั่นแหละ5ศพก่อน5เนี่ยทุกคนก็ชุลมุนกันหมดเลยครับตอนนั้นต่างคนต่างไปหาญาติตัวเองบางคนก็คือไม่มีอะไรเตรียมไม่มีอะไรเตรียมการพร้อมเลยว่าจะทำอะไรหมดเลยหมดสองแกอ๋อไงจู่จู่มาปะไปทำหมดที่ก่อหมดหมดเลยหมดนี่หมดจะอีกยานี่โอ้แม่ดูที่ดูดึงเอาเงายาแม่กำบอกก็เจาะตาหนักกล้าบุญดุ้งแม่ตัวตาลีปวดนึกว่าได้งงแม่อู้ตู้ลากงากดตึงงากดติ๊บติ๊บนักยาเลยต้องดิหัวกระดูกสังโกหมดเดไปโรงงานนะไปเลยพอหมดอะไรดิโป้เลยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วพี่มูโจเลยเหมาะปลอดภัยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคนเดี๋ยวไปดูบ้านของยายเขานะฮะยายเขาอายุ80แล้วยีแต่ว่าโชคดีมากที่เขาไม่เป็นไรนะแต่บ้านเขาอ่ะคือไปหมดเลยอันนี้เหมาะซีนี้นี่เหมาะในซีนี้แล้วปะเดี๋ยววันตุสโฮตุไม่ได้เดินแยงแงกี่ตุปะตุบุญยี่กุ้มยาปุญยี่กุ้มตุเนี่ยก็แต่เดียวพอตัวเบมูลเดียร์เดียร์ประกาศตลาดเขาแล้วเวลากูว่าตาอิลลาบิลลาอยู่ตัวเบอายะตัวเดียร์เขาเดียร์แตงงูกูมาหากูตัวเดียร์เขาตัวจบแล้วล่ะเดียร์ปุ๊บบราโซตัวบริโอนี่จะดีเบื่อเลยฟีลลิ่งอะไรฟีลลิ่งดูสิยาตัวตาเดียร์แต่พี่เด็กตัวยาตัวมาชาวล่ะเขาตัวเฮลินดูสูงอาดูยาตัวหอบตัวแกตัวบ้าจดอ้อมบ่มเละเลยโอ้บ่มเละบ่มรักกูตุ่มตัวเดียร์ปุ๊บบ้าจดอ้อมตัวนี่ทุกคนดูอายะตัวนี่คืออายะนี่คืออายะกุรซีไม่เป็นอะไรเลยนะทุกคนอายะกุรซีตัวนี่เป็นหนึ่งในองค์การของอัลกุรอานที่เป็นองค์การที่พิเศษที่สุดอ่ะอยู่ในส่วนหนึ่งของซูเราะห์บักเราะห์มีซูเราะห์ที่2กุรอานเป็นอายะที่แบบทุกคนจะอ่านหลังละหมาดอ่ะเนี่ยอายะที่ดีมากๆนะทุกคนลองไปศึกษาดูได้ทุกคนด้านหลังนี่ก็คือโรงงานไอ้ประทัดอ่ะทุกคนอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็บ้านอยู่ตรงเนี้ยระเบิดนี่แหละทุกคนโอ้โหใครอยากจะช่วยเหลือพี่น้องมูโนนะครับทุกคนคนละ5บาท10บาท100บาท1,000บาทเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนก็สามารถบริจาคได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเลขบัญชีให้นะทุกคนในองค์กรอุมมะตีอินชาอัลเลาะห์องค์กรนี้ผมเคยไปร่วมงานที่ซีเรียที่ตุรกีที่ทุกคนเห็นวันก่อนก็จะเป็นองค์กรเดียวกันบางอาลีนะครับทุกคนก็เป็นคนที่ทำงานเข้าถึงประชาชนจริงๆโอ้โหอาคารบ้างอะไรเนี่ยนะไปอย่างเงี้ย
ี่ยคุณดูความแรงของมันไอ้นี่อะไรตกแบบหลังคาตกใส่อะไรเงี้ยใช่เศษกระเบื้องเศษหลังคายิ่งกว่าอิสราเอลอีกมั้งโอ้โหโหดมากใช่ไหมโหดมากเนี่ยแต่ทุกซ่อมเสร็จนั่นเองทุกซ่อมเสร็จน้ำท่วมผมเคยไปถ่ายที่ซีเรียทุกคนที่ผมไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วพอๆกับซีเรียเลยแต่อันนี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวนี่มันคือระเบิดก็ได้ยินระเบิดดุประมาณกี่ตัวเดือนนึงตัวสั่นแล้วหมายถึงว่าพื้นดินสั่นนี่เหรอว่าสั่นสถานแล้วดุ้มตอนระเบิดเรานึกว่าเขามาโจมตีฐานเราอ๋อเขาจะว่าเป็นเหตุการณ์นี่เหตุการณ์แล้วก็ถึงออกมาดูไม่มีอะไรพอดูควันมาจากบ้านเรานี่แล้วก็นึกใจเลยว่าบ้านเราพังตอนนั้นกลับมาก็ทุอยู่กำลังอ๋อคือประทัดนะมันเป็นประทัดมันค่อยเนี่ยค่อยประมาณครึ่งชั่วโมงได้กว่าจะเงียบโอ้โหโอ้น่าจะเป็นคลังกอดังเก็บพลุครับผมอ๋อมันดุมกาที่แรกแล้วก็ประทัดก็ปุ้งปังนี่บนถนนนี่เดินไม่ได้เลยแล้วก็ไปด้านหลังอ้อมไปช่วยย่าก่อนพาย่าหลบหลังบ้านเลยเอาลากีตับลากเกมึงก็ยอบาดเจ็บอยู่ก็ล่ะคือว่าลากีตับลากเกตุลาพอกิตาโทกิจาเจซิตูทุกดอกเนปุฮากิเขาเป็นบ้านของตัวเองตาดอกบ้านคือไปยืนมองบ้านตัวเองป้าเราหนุ่มกันหนุ่มก็ทุกเนปุฮากิแกป้ากูมันนี่ยังกูตัวยอตินดีฮะโอเคตินดีฮะดูสามคนกำแพงลูกยอแล้วก็แม่ยอคนหนึ่งสามคนติดอยู่ไปช่วยเขาก่อนเพราะว่าเขายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้หน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยอสได้พยายามช่วยเขาไปครับพอช่วยได้แล้วก็เราไปดูบ้านครูสมศักดิ์นี่แต่งอ๋อโดนอะไรทับอ๋อกำแพงทับถล่มทับบ้านไปเราก็เป็นห่วงเมียยอมเพราะว่าบ้านอยู่แบบนี้ตากูเมียยังมีชีวิตอยู่เราก็อยากช่วยเขาตรงนั้นก่อนเพราะรู้ว่าเสียแล้วแล้วก็บ้านเรานี่เราทำใจอยู่แล้วถ้าเราไปดูนี่แบบภาพนั้นจะติดตาเราตลอดคนแรกที่เจอก็หลานอายุ4เดือนเขากระเด็นออกมาผมก็ไปอุ้มเลยอุ้มหลานออกมาแล้วก็วิ่งไปหาเขาประเด็นตึงก็เอาวิ่งไปข้างนอกให้ประเด็นตึงบอกว่าประเด็นตึงบอกว่าฝากให้เขาไม่ได้ต้องญาติต้องไปผมบอกผมไปไม่ได้พ่อผมยังอยู่ผมจะไปเอาศพพ่อผมก่อนเลยฝากให้หลานผู้หญิงคนนึงฝากเขาแล้วก็วิ่งมาดูพ่อศพพ่อกับหลานอีกคนนึงไม่เลยเห็นแต่กระดูกตรงนี้ผมก็ไปจับพุ่นเลยกระดูกนะเอาเล่นน้ำอีกครับผมน้ำปกก็บอกน้ำปกอาเฮตะกี้บึกแกไปยับบ้านไหนพื้นที่มันยังร้อนอยู่สายงานไกลมาเพื่อนเป็นอสอยู่ก็เอาหลานไปแล้วก็มูลนิธิก็มาอะไรก็มาก็ไปเอาพ่อออกมาคุณย้ายคุณก็ผมก็ทำอะไรไม่ถูกก็ยืนช็อกอะไรช็อกอยู่ทำไม่รู้ทำยังไงทุกคนดูจริงๆนะไอเนี่ยคือข้างถนนนะฮะริมถนนนะทุกคนนี่ถนนอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็โรงงานอยู่ข้างหลังนู่นนะฮะห่างลูกกว่าๆสักสองลูกฮะห่างมากนะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าบ้านเนี่ยไปเขานั่งปูเสื่อนั่งดูบ้านตัวเองตรงนั้นหลังนี้ก็เหมือนแล้วก็นอนข้างหน้าบ้านนะฮะมีเต็นท์แล้วก็แกก็นอนตรงนี้นอนเฝ้าบ้านอ่ะตอนนี้พังหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ข้างหลังนี่ก็พังมันมีคานของโรงงานเออเนี่ยผมขึ้นรูปให้นะคานโรงงานอ่ะกระเด็นจากตรงนู้นอ่ะอยู่บนหลังคาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูที่นี่ได้รับความเสียหายคือหมดเลยมั้ยพี่ตรงนี้แล้วนี่คือมาใส่หลังคาให้เค้าเหรอฮะด้วยไงอ๋อโอเคโอเคครับสู้ๆนะพี่ขอบคุณมากครับน้องๆทหารจิตอาสาทุกคนสุดมากมาทํานู่นทํานี่น่าจะทําอีกหลายหลังอ่ะเบนนะบ้านหลังไหนที่มีวัสดุพร้อมแล้วช่างก็คือใช้จากทหารเลยทหาร
ทุกหน่วยงานก็มีช่างของเขาอยู่แล้วเขาก็จะเอาช่างมาแต่บ้านหลังนั้นต้องมีพร้อมเช่นวัสดุอุปกรณ์เพราะฉะนั้นการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นตอนนี้สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบคือต้องการวัสดุแต่ช่างมีแล้วมีแล้วครับมีแล้วครับเราแค่บอกช่างมาทันทีฟรีเนี่ยจิตอาสาไงถ้าใครที่มีความสามารถจะเป็นจิตอาสามาแจมได้นะทุกคนใช่ใช่ครับหน่วยงานต่างๆเทคนิคอะไรที่มาโซนรอบนอกนะทุกคนก็จะมีนี่จริงๆชาวบ้านเข้ามาเยี่ยมมาให้กำลังใจกันเยอะนะฮะทุกคนรถติดเลยก็จะมีจิตอาสาต่างๆเข้ามาทำกับข้าวมาแจกน้ำอะไรเงี้ยทุกคนต่างๆเยอะแยะสวัสดีครับ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 ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่มีเด็กๆมาช่วยโบกรถด้วยสวัสดีครับทำผมสลามนี่ทำกับข้าวแจกเลยครับใช่ครับโอ้โหแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันเยอะมากนะครับทุกคนแล้วถ้าทุกคนได้เห็นนะไอ้นี่คือมาอีกมุมนึงลองหันไปทางนี้ลองมาอีกมุมนึงไอ้นี่คือไปหมดเลยบ้านหลังเนี้ยดูเหมือนแข็งแรงไปเหมือนกันไอ้โรงงานที่ว่าระเบิดอยู่ข้างหลังนี้คลิปนี้นะฮะผมจะบอกว่าจริงๆไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาทำคลิปหรืออะไรอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้บริจาคช่วยเหลือคนมูโนะนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขบัญชีให้นะครับทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเลขบัญชีเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่ได้เงินสักบาทนะฮะทุกคนแต่เลขบัญชีเนี่ยก็ให้องค์กรเขาจัดการแล้วก็เอามาช่วยลงพื้นที่ให้กับพี่น้องจริงๆก็จะเป็นบัญชีของอุมมาตีที่ผมเคยร่วมงานที่ไปซีเรียที่ไปตุรกีวันก่อนนะทุกคนก็จะเขาจะเก่งเรื่องของผู้ลี้ภัยผู้ประสบอุทกภัยธรรมชาตินู่นนี่นั่นน้ำท่วมเงี้ยเขาจะเก่งมากๆนะครับทุกคนใครอยากจะบริจาคนะครับ5 บาท 10 บาทบาท100 บาทแล้วแต่เลยก็คนไทยด้วยกันนะฮะช่วยเหลือกันนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้โชคดีนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านชาวมูโนะนะครับทุกคนครั้งที่ก่อนแล้วครั้งก่อนแล้วก็เคยมาช่วงน้ำท่วมแล้วก็ช่วงน้ำท่วมเขาก็โดนหนักมากๆนะฮะแต่พอมาครั้งเนี้ยมันหนักกว่าน้ำท่วมเพราะว่าตอนน้ำท่วมยังพอมีอะไรที่ใช้ได้บ้างอีกนะฮะแต่ตอนเนี้ยเขาแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะทุกคนตอนเนี้ยเรื่องสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะครับทุกคนอาหารเนี่ยตอนเนี้ยคนบริจาคเยอะมากชาวบ้านที่ประสบมีหลักร้อยแต่ว่าอาหารมื้อนึงมีหลักพันกล่องนะครับทุกคนสิ่งที่เขาต้องการจริงตอนเนี้ยคือเขาต้องการเงินที่จะสร้างบ้านมากกว่าพวกวัสดุก่อสร้างต่างๆช่างที่เราเห็นนะครับทุกคนอยากจะประกาศนะฮะใครที่มีความสามารถต่างๆอยากจะมาเป็นจิตอาสาในการช่วยสร้างบ้านให้กับชาวบ้านก็มาได้ส่วนใครที่อยากจะบริจาคอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถบริจาคได้เดี๋ยวชาวร้อนนะครับทุกคนหวังว่าชาวมูโนะจะมีกำลังใจแล้วก็อยากจะบอกว่าคนไทยไม่ได้ทิ้งชาวมูโนะนะคนไทยทุกคนตอนนี้สื่อต่างๆก็พยายามที่จะประโคมข่าวเพื่อที่จะให้คนเข้ามาช่วยชาวมูโนะมากๆนะสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกคนผมเป็นกำลังใจให้จริงๆชาวมูโนะสู้ๆนะครับ